ภาพล่าสุดจ๋ายาซูมินหายตัวไปนาน14ปีเริ่มต้นจากการคว้าตำแหน่งรองอันดับ1มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2537จนโด่งดังสุดๆเมื่อได้รับหน้าที่พิธีกรรายการมาสเตอร์คีร่วมกับนีโน่เมธนีป่าเทพโพงามสำหรับจ๋ายาซูมินเลิศอมรวัฒนาที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรมายาวนานกว่า13ปีก่อนจะลาวงการไปในปี2550แต่งงานไปใช้ชีวิตครอบครัวกับหนุ่มออสซี่อเล็กแคนนอนมีลูกชาย1คนคือน้องเอเจเด็กชายอรัตแคนนอนนอกจากนี้เจ้าตัวยังเผยว่าก่อนหน้านี้เจอปัญหาเกี่ยวกับใบหน้าโดนโซเชียลรุมจนทำให้ความมั่นใจหายแถมไม่มีใครจ้างทำงานพิธีกรสุดท้ายก็ต้องพยายามทำใจยอมรับปรับการคิดใหม่ผันมาทำธุรกิจส่วนตัวเลี้ยงชีพและปัจจุบันก็ทำหน้าที่ดูแลลูกน้องเอเจเองซึ่งลูกชายลูกครึ่งไทยออสเตรเลียฉายแววหล่อมากๆเรามีภาพในปัจจุบันมาฝากส่วนที่ออกไปก็พอได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการขณะที่ตัวเธอเองนั้นก็มีงานอยู่ข้างนอกจะเปิดร้านทำให้เราหมกมุ่นจิตใจเรา 100% อยู่กับงานข้างนอกแต่คิดว่าหลักเป็นจากตัวจ๋าที่ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ใส่พลังลงไปกับงานที่เราทำวิญญาณของเราไม่ได้อยู่หน้าจอจ๋าเป็นคนมีจุดอ่อนอันนึงคือทำอะไรจะโฟกัสอันนั้นนานๆเขาบอกปรับรูปแบบใหม่หมดเลยรวมถึงตัวพิธีกรด้วยแต่คนอื่นอยู่เอาจริงๆเราก็ชาไปสักชั่วโมงเหมือนกันเพราะรายการนี้เราทำมานานแต่เราก็ต้อง move on แล้วเพิ่งมีลูกไม่นานด้วยก็ต้องไปต่อดูแลร้านอาหารและลูกเต็มร้อยเลยเราด้วยว่าหลังจากนั้นเธอก็ทำธุรกิจอีกหลายอย่างมีทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จซึ่งโดยรวมแล้วหมดไป12ล้านเป็นเงินเก็บส่วนตัวและกู้ด้วยหมดตัวเกือบเป็นบุคคลล้มละลายในส่วนชีวิตครอบครัวเธอก็ว่าแยกกันกับสามีโดยตอนนี้ลูกชายวัย15ไปอยู่ที่ออสเตรเลียกับฝ่ายชายจะบอกว่าเลี้ยงเดี่ยวจริงๆมีคุณยายช่วยคุณพ่อเขาก็ช่วยด้วยเราแยกกันแต่ดูแลลูกร่วมกันตอนนี้ลูกอยู่ออสเตรเลียกับคุณพ่อสาเหตุที่แยกทางจ๋าบอกว่าเป็นเพราะเรื่องงานเรื่องร้านอาหารที่มีมุมมองต่างกันจนกลายเป็นความขัดแย้งพอทะเลาะกันเรื่องธุรกิจก็เลยแยกกันเลยเราเพิ่งคลอดลูกด้วยไม่อยากให้ลูกเห็นทะเลาะกันจริงๆต่างกันเรื่องอายุด้วยเขาก็กลับออสเตรเลียเราก็อยู่เลี้ยงลูกที่นี่จนถึง9ขวบลูกก็ไปออสเตรเลียลูกอยากไปขอไปจ๋าบอกด้วยว่าตอนนี้เธอโสดแต่กระนั้นก็มีคนเข้ามาคุยอยู่เรื่อยๆ